ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมครั้งนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดที่เรียกว่าปรมัตถธรรมกลับมาต่อไปตามเดิมในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าธรรมะที่ใช้เฉพาะกรณีมีชื่อว่าธรรมสัจจะครั้งนี้ว่าผู้ประกอบด้วยธรรมะย่อมทำการงานอย่างเป็นสุขหมายความว่าถ้ารู้จักว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะแล้วก็จะทำการงานเป็นสุขหรือสนุกขอให้เลือกกล่าวอย่างที่เคยกล่าวกันเสียทีว่าอิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงค่อยไปสนใจในธรรมะนี่เป็นคำกล่าวของผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะที่จริงที่ไม่อิ่มท้องหรือไม่มีอะไรจะรับประทานนั่นเพราะขาดธรรมะคนที่มีธรรมะจะได้มากกว่าอิ่มปากอิ่มท้องคือจะอิ่มใจด้วยนี่แหละใจความแห่งปรมัตถธรรมในข้อนี้ขอให้รู้จักธรรมะกันเสียทีจะช่วยแก้ปัญหายากจนของบุคคลหรือของประเทศชาติก็แล้วแต่จะแก้ปัญหายากจนไม่มีอะไรจะกินหรือหิวโหยนั่นได้ธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำสำหรับชีวิตทุกระดับเพราะหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดทั้งทางกายและทางใจช่วยได้จริงเป็นพระเจ้าแท้จริงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกระดับจะต้องทำหน้าที่หรือมีธรรมะตามสถานะแห่งตนธรรมะแปลว่าหน้าที่เรามักจะแปลกันว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้มันขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ว่าคำว่าธรรมะนี่เขาพูดถึงหรือใช้พูดกันอยู่ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมาพูดจากันเมื่อบุคคลคนแรกที่สุดที่จะเอ่ยคำนี้ขึ้นมาได้สังเกตเห็นว่ามนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตนี่มีสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องทำให้ดีคือหน้าที่ทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำวันเขาสังเกตเห็นสิ่งนั้นซึ่งเป็นหน้าที่แล้วก็เรียกด้วยภาษาโบราณสมัยนั้นว่าธรรมะจึงแปลว่าหน้าที่ใช้คำว่าธรรมะในความหมายว่าเป็นหน้าที่กันเรื่อยๆมาครูบาอาจารย์เกิดเพิ่มขึ้นก็สอนเรื่องหน้าที่ได้แปลกหรือพิสดาร
หรือสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะมาถึงยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คำนี้คือคำว่าธรรมะในความหมายว่าเป็นหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ดับทั้งอย่างความทุกข์ของชาวบ้านคือเรื่องมีกินมีใช้ไม่ยากจนสะดวกสบายแล้วก็ยังจะดับทุกข์ที่สูงขึ้นไปในทางจิตใจคือการบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งแห่งการงานนั่นแหละคือหน้าที่อันสูงสุดของมนุษย์เราทุกชีวิตทุกชนิดทุกระดับล้วนแต่มีหน้าที่และต้องทำหน้าที่นั่นถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ต้องตายหรือรับทุกข์เจียนตายอยู่ตลอดเวลาต้นไม้มันก็มีชีวิตต้นไม้ก็ทำหน้าที่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉานจะกินหญ้าหรือจะกินเนื้อก็ต้องทำหน้าที่หามากินขึ้นมาถึงมนุษย์นับตั้งแต่คนขอทานขึ้นไปถึงมหาจักรพรรดิก็ล้วนแต่ต้องทำหน้าที่ขอทานก็ทำหน้าที่ขอทานประพฤติธรรมะของคนขอทานจนกว่าจะพ้นจากสภาพขอทานถ้าทำได้ถูกต้องก็พ้นจากความเป็นคนขอทานกรรมกรกวาดถนนล้างท่อถนนแจวเรือจ้างก็ตามก็มีหน้าที่ตามแบบของกรรมกรทำหน้าที่แล้วก็จะพ้นจากปัญหาเรื่องดำรงชีวิตชาวนาชาวสวนพ่อค้าข้าราชการก็ล้วนแต่มีหน้าที่เฉพาะอย่างซึ่งทำแล้วจะเป็นการขจัดปัญหาเรื่องการดำรงชีวิตมหาจักรพรรดิจะเป็นจักรพรรดิอย่างไรครองโลกได้ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำในเรื่องบริหารร่างกายหรือกระทำทุกอย่างซึ่งคงความเป็นจักรพรรดิไว้ได้เทวดาก็ต้องทำหน้าที่ของเทวดาจึงจะเป็นเทวดาอยู่ได้แม้เทวดาชั้นสูงสุดคือพวกพรหมก็ต้องมีการทำหน้าที่อย่างพวกพรหมจึงจะยังคงเป็นพรหมอยู่ได้ทุกชนิดทุกระดับของชีวิตล้วนแต่อยู่ได้เพราะการทำหน้าที่อย่างนี้สำหรับคนทั่วไปก็แบ่งได้เป็นสองขั้นตอนคือหน้าที่เพื่อมีชีวิตอยู่และหน้าที่เพื่อให้รอดจากความทุกข์ทั้งปวงเรื่องโลกเป็นเรื่องที่ทำให้รอดชีวิตอยู่เรื่องดับกิเลสดับทุกข์ทั้งปวงได้นั้นเป็นเรื่องโลกุตระหรือเหนือโลกหน้าที่มีอยู่เป็นสองชั้นอย่างนี้ทีนี้จะได้พิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะในที่นี้ให้ละเอียดออกไปอีกสักหน่อยหน้าที่คือการกระทำอย่างถูกต้องแก่การดับทุกข์ของตนการกระทำที่ถูกต้องแก่การดับทุกข์ของตน
ความทุกข์ชั้นโลกโลกก็ดับด้วยหน้าที่อย่างโลกโลกความทุกข์อย่างเหนือโลกก็ต้องดับด้วยธรรมะที่เหนือโลกประพฤติกระทำอย่างถูกต้องแห่ในหน้าที่นั่นแล้วก็จะเกิดการดับทุกข์ได้ตามความประสงค์คำว่าหน้าที่นี่หมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่คดโกงเช่นคนอันธพาลทั้งหลายจะมาอ้างว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ปล้นจี้ขโมยก็ทำหน้าที่ของข้าพเจ้านั่นก็ถูกแล้วหน้าที่ของอันธพาลเป็นธรรมะของคนพาลเป็นภาระธรรมธรรมะของคนพาลคนอ่อนคนโง่คนเคล้าไม่ใช่ธรรมะในถิ่นนี้เพราะว่ามันไม่ดับทุกข์การทำหน้าที่อย่างอันธพาลนั้นไม่ดับทุกข์น้อยที่สุดก็จะเพิ่มความทุกข์และไปจบชีวิตด้วยอยู่ในคุกในตารางหรือถูกประหารชีวิตเป็นต้นหน้าที่อันธพาลอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะในที่นี้ธรรมะในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ถูกต้องแก่การดับทุกข์ของตนของตนธรรมะหรือหน้าที่แล้วแต่จะเรียกนิย่อมทำหน้าที่เหมือนกันคือทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้จมลงไปในความทุกข์ธรรมะตามตัวหนังสือก็แปลว่าทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่จมลงไปในความทุกข์หน้าที่โดยความหมายก็คือสิ่งที่จะทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้จมลงไปในความทุกข์หน้าที่นั่นแหละจะรักษาผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้จมลงไปในความทุกข์เมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้วทุกคนจะพอใจในธรรมะหรือหน้าที่มีความรักในหน้าที่อย่างสุดชีวิตจิตใจดังนั้นพอทำหน้าที่ก็พอใจพอได้ทำการงานในหน้าที่ก็พอใจเพราะเป็นธรรมะที่จะทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกต่ำลงไปในกองทุกข์เมื่อพอใจก็มีความสุขโดยอัตโนมัติหมายความว่าถ้าพอใจแล้วมันก็เป็นสุขเองความสุขเกิดมาจากความพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขพอใจน้อยพอใจมากพอใจต่ำพอใจสูงก็เป็นสุขไปตามขนาดตามลักษณะของความพอใจแต่ถ้าหมายถึงพอใจของคนอันธพาลก็เป็นสุขอันธพาลความพอใจอย่างอันธพาลก็เป็นสุขอย่างอันธพาลถ้าพอใจบริสุทธิ์ความสุขนั่นก็บริสุทธิ์ดังนั้นจึงถือเอาหลักของวินยูชนหรือสัตบุรุษทั่วไปเป็นเกณฑ์เมื่อทำหน้าที่บริสุทธิ์ก็ได้รับความพอใจบริสุทธิ์ความพอใจบริสุทธิ์ก็เกิดความสุขบริสุทธิ์สุขจริงและยิ่งกว่านั้นก็คือไม่ต้องใช้เงินซื้อทำงานพอใจในการงานที่ทำก็เกิดความสุขเสียแล้วตั้งแต่เมื่อทำการงานนั่นแหละไม่ต้องมีเงินเข้ามาช่วยซื้อความสุขที่ไหนนิพพานสุขชั้นสุดก็เป็นของให้เปล่าดังพระบาลีว่าลัทธามุทานิพุติงพุญชมานาผู้ปฏิบัติธรรมะดังกล่าวแล้วย่อมได้
นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆไม่ต้องใช้เงินซื้อนี่ลองคิดดูว่าถ้าความสุขยิ่งแท้จริงยิ่งไม่ต้องใช้เงินซื้อเพราะเกิดจากความพอใจในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆแล้วก็จะเป็นสุขซึมซาบอยู่ในจิตใจลึกซึ้งยิ่งกว่าความสุขอย่างใดและมีอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่สนใจแห่ความสุขที่แท้จริงคือที่เกิดมาจากการทำหน้าที่เขาไปสนใจในสิ่งหลอกลวงคือความเพลิดเพลินทางวัตถุทางเนื้อทางหนังแล้วก็นิยมบูชากันทีเดียวเรื่องความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังซึ่งที่แท้มันไม่ใช่ความสุขมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วต้องใช้เงินมากที่เงินไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ต้องคดโกงหน้าที่การงานราชการก็เพราะบูชาความหลอกลวงของความเพลิดเพลินหรือบูชาความเพลิดเพลินซึ่งเป็นความหลอกลวงขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การให้ถูกตรงในการทำงานหรือทำหน้าที่ที่ถูกต้องนั้นต้องทำด้วยสติต้องกำหนดความถูกต้องจนเป็นที่พอใจมีสติระลึกอยู่ในความถูกต้องกระทำการงานทุกวินาทีหรือว่าทุกกระเบียดนิ้วคือโดยกาละก็ดีโดยเทศะก็ดีมีความถูกต้องอยู่อย่างนี้ตัวอย่างเช่นว่าตื่นนอนมันก็รู้ความถูกต้องและพอใจที่ได้ทำมาวันหนึ่งคืนหนึ่งจะไปล้างหน้าก็เต็มไปด้วยสติที่รู้สึกในความถูกต้องว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล้างหน้าหน้าที่คือธรรมะแล้วก็พอใจตลอดเวลาที่ล้างหน้าแล้วก็จะไปห้องน้ำไปอาบน้ำก็ด้วยความรู้สึกพอใจอยู่ทุกๆอิริยาบถแห่งการอาบน้ำไปแต่งตัวก็แต่งตัวด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องไม่หลงไหลมัวเมาในเรื่องแต่งตัวรู้สึกแต่ความถูกต้องอยู่ตลอดเวลากระทั่งว่าไปห้องอาหารก็รับประทานอาหารด้วยความรู้สึกว่าถูกต้องอยู่ตลอดเวลาลงเรือนไปทำงานก็รู้สึกว่าถูกต้องอยู่ตลอดเวลาทำงานอยู่ก็ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแม้จะพักผ่อนบ้างก็เป็นความถูกต้องเพราะว่าการพักผ่อนนั้นทำให้มีเรี่ยวแรงสำหรับทำงานต่อไปหรือทำงานได้ดียิ่งขึ้นก็ถูกต้องแม้ที่สุดไหนว่าพ่อบ้านจะช่วยล้างจานล้างส้วมกวาดบ้านถูบ้านก็ยังเป็นธรรมะที่จะให้เกิดความพอใจและเป็นสุขถ้ามีจิตใจเป็นปกติแล้วก็จะทำได้แล้วก็ทำอยู่ด้วยความรู้สึกพอใจเลยเป็นสุขเมื่อล้างจานอยู่ก็พอใจล้างส้วมอยู่ก็พอใจถูบ้านกวาดบ้านอยู่ก็พอใจเรียกว่าพอใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนไปทำธุระต่างๆแล้วก็กลับจะกลับมานอนใหม่ก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ว่ามีแต่ความถูกต้องยกมือไหว้ตัวเองเมื่อไรก็เป็นสวรรค์เมื่อนั้นเกลียดชังตัวเองเมื่อไรก็เป็นนรกเมื่อนั้นที่นี่พิจารณาดูถึงสิ่งที่บุคคล
โดยทั่วไปไม่ปรารถนาเช่นถ้าเผอิญเกิดมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็มีสติต้อนรับว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องตามธรรมชาติถูกต้องตามกฎธรรมชาติมาให้เราศึกษาเพื่อจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ก็ทำใจในการที่จะพอใจในการที่ถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติและมาให้เราฉลาดแม้ในกรณีที่ถูกใครเขากลั่นแกล้งจนเราเดือดร้อนบอบช้ำหรือถึงกับพินาศก็ยังพอใจว่ามันถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติในโลกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันมาสอนเรามันมาสอบไล่เราเราก็พอใจแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องถึงที่สุดที่จะเผชิญหน้ากับความเดือดร้อนเสียหายนั้นดังนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ถูกมองเห็นเป็นความถูกต้องของธรรมชาติมีเพื่อสอนเราให้ฉลาดจะต้อนรับเอามาเป็นการศึกษาในที่สุดก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปเสียเวลากลัวแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ต้องกลัวแต่ว่าทำให้เอาชนะให้ได้การทำงานในหน้าที่มีลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมะคือดำรงทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกลงไปในความชั่วในจิตใจรู้สึกอย่างนี้ก็ทำการงานนั้นอย่างสนุกเป็นสุขและพอใจมีความสุขในขณะที่กำลังทำงานอยู่นั่นเองไม่ใช่ว่ารอรับเอาผลงานไปซื้อหาสิ่งบำรุงบำเรออย่างที่กระทำกันอยู่เพราะว่าเขาไม่สนุกไม่เป็นสุขในการทำงานเพราะไม่รู้ว่าการทำงานนั่นคือธรรมะสูงสุดมีความสุขเสียในขณะที่ทำงานก็ไม่ต้องไปหาความสุขอะไรที่ไหนอีกจึงทำได้มากเพราะมันเป็นสุขและสนุกในการทำงานจึงทำได้มากมันก็เหลือกินก็มีเหลือสำหรับช่วยผู้อื่นหรือช่วยส่วนรวมเขาไม่หลงไหลในอบายมุขไม่เพลิดเพลินในสิ่งที่หลอกลวงจะซึ่งมีผลเป็นความยากจนขอให้เห็นตามที่เป็นจริงลงไปว่าการทำงานในหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเท่าที่กล่าวมานี้ก็พอจะเห็นได้ว่าที่หิวหรือไม่มีอะไรจะรับประทานนั่นเพราะขาดธรรมะคือขาดหน้าที่การงานถ้าทำหน้าที่การงานแล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาชนิดนั้นสัตว์เดรัจฉานยังไม่เกิดปัญหาชนิดนั้นเพราะมันทำหน้าที่เป็นปกติต้นไม้ซึ่งเรียกว่าจะโง่ที่สุดก็ยังทำหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืนคนนี่มีความฉลาดในทางที่จะหลีกเลี่ยงหน้าที่แล้วก็จะเรียกร้องสิทธิเอานั่นเอานี่โดยที่ไม่ต้องทำหน้าที่นี่เป็นบาปของคนเป็นความคดโกงของคนจึงขอให้เลิกกล่าวอย่างหลับหูหลับตาผิดๆกันเสียทีว่าอิ่มท้องแล้วจึงสนใจธรรมะให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงค่อยสนใจธรรมะเป็นคำพูดที่หลับตาพูดถ้าไม่มีธรรมะหรือหน้าที่แล้วไม่มีทางที่จะอิ่มปากอิ่มท้องได้นอกจากขโมยซึ่งเป็นหน้าที่ของอันธพาลนี่มันร้ายเลวร้ายยิ่งกว่าไม่มีอะไรจะกินเสียอีกเมื่อทำหน้าที่ถูกต้องแล้วท้องก็อิ่มจิตใจก็อิ่ม
อิ่มทั้งสองอย่างนี่แล้วก็เป็นความอิ่มที่สมบูรณ์น้อยที่สุดนี่ก็อยากจะบอกและให้ช่วยกันบอกต่อๆไปบอกคนยากจนให้มองเห็นความจริงข้อนี้แล้วทำงานสนุกจะได้ไม่เป็นภาระแก่ใครต้องให้ใครเลี้ยงดูจะไม่มีคนยากจนในโลกเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครเป็นภาระแก่ใครเพราะทุกคนทำหน้าที่แม่ไก่ลูกอ่อนทำหน้าที่เคี้ยวให้ลูกกินตลอดวันก็ยังทำได้แต่คนทำหน้าที่สัก8ชั่วโมงก็บ่นกันอู้ไปหมดแล้วขอให้บูชาหน้าที่หรือการงานว่าเป็นตัวธรรมะที่จะช่วยคนให้รอดได้บูชาอย่างกับพระเจ้าถือเอาเป็นพระเป็นเจ้าที่แท้จริงจะลงมือทำงานก็แสดงความเคารพต่องานเสียก่อนพนมมือให้การงานจะรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าที่ช่วยให้รอดมีสติทำการงานถูกต้องสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาไม่มีความจริงในข้อที่ว่าอิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงจะมีธรรมะแต่จะมีธรรมะสำหรับขับไล่ความยากจนหรือป้องกันความยากจนความไม่อิ่มปากอิ่มท้องนั่นแหละไปให้หมดสิ้นที่ใดมีการทำหน้าที่อย่างถูกต้องที่นั่นมีธรรมะไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือกลางทุ่งนาที่ไหนมีการทำหน้าที่ถูกต้องที่นั่นมีธรรมะแม้ที่สุดแต่ในโบสถ์ถ้าไม่มีการทำหน้าที่มีแต่สั่นเซียมซีหรือบนบานอ้อนวอนแล้วนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ธรรมะแม้ในโบสถ์ก็จะไม่มีธรรมะได้เพราะการไม่ทำหน้าที่จึงต้องมีการทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามความหมายของการที่มีโบสถ์มีวัดวาอารามหรือมีพระศาสนาการบนบานขอร้องนั่นมันเป็นการเรียกร้องสิทธิไม่ใช่การทำหน้าที่เดี๋ยวนี้ก็ถือลัทธิบนบานเรียกร้องกันโดยไม่ต้องทำหน้าที่มันก็ไม่ตรงตามเรื่องของธรรมชาติหรือตามกฎของธรรมชาติหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้พบปรมัตถธรรมข้อนี้เห็นความจริงแห่งปรมัตถธรรมข้อนี้คือข้อที่ว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็คือการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องทำกันนับตั้งแต่ว่าต้นไม้ต้นไม้สัตว์เดรัจฉานคนขอทานถึงมหาจักรพรรดิถึงพวกเทวดาถึงพวกพรหมบรรดาที่มีชีวิตแล้วจะต้องทำหน้าที่และหน้าที่นั้นจะช่วยดำรงทรงบุคคลผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกต่ำคือไม่ตกลงไปในกองทุกข์หวังว่าท่านทั้งหลายจะสามารถทำงานให้สนุกบูชาการงานว่าเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดไม่ต้องเป็นภาระแก่ใครแล้วเป็นสุขสวัสดีอยู่ได้ด้วยตนเองทุกทิพาราตรีการเทอญ